เตือนภัยรูปแบบใหม่นะครับมิจฉาชีพจะส่งไลน์มาหาเราหรือว่าส่งเฟซมาหาเราและทําทีหาเรื่องเรานะครับบอกว่าเราไปทําให้เขาเดือดร้อนบ้างเราไปสร้างความเสียหายให้เขาบ้างซึ่งเราก็จะงงและก็ถามกลับไปว่าเรื่องอะไรเขาก็จะหลอกส่งลิงก์เถื่อนมาให้เรานะครับแล้วบอกว่า ถ้าอยากรู้ก็เข้าไปดูเลยที่คุณสร้างความเดือดร้อนหรือว่าสร้างปัญหากับผมไว้เข้าไปดูในนี้เลยบางทีเราก็ด้วยความสงสัยกดลิงก์เข้าไปพอกดลิงก์ไปปั๊บเนี่ยกับกลายเป็นลิงก์ที่หลอกให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเถื่อนที่เขาวางแผนไว้เมื่อแอปพลิเคชันเถื่อนอยู่ในเครื่องมือถือเราเขาก็จะทำการควบคุม มือถือของเราผ่านแอปพลิเคชันเถือนแล้วก็จะสามารถเข้ามาโอนเงินในบัญชีธนาคารที่เราผูกไว้ในมือถือเราออกไปจากบัญชีเราไปยังบัญชีเขาได้บางคนโดนหลอกกันไปในลักษณะนี้แล้วนะครับก็ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่าถ้าเจอไลน์เจอเฟซของคนที่ไม่รู้จัก ไม่ว่าจะมาชวนคุยเรื่องอะไรก็ตามอย่าสนใจเด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงว่าท่านจะโดนมิจฉาชีพหลอกลวงครับ